สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดไฟหินเพื่อชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะต้องใส่ใจเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นการเมืองต่างๆเขาบอกการเมืองเป็นเรื่องการจัดการประโยชน์ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์กับสังคมเราวันนี้ก็พบกับวิทยากรประจำรายการรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ลุงวิสัยครับจะได้บรรยายเรื่องของว่าการอภิปรายของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วงนี้เป็นช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาก็ต่อสภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบในที่นี้ก็หมายความว่าตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าในการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งคณะรัฐบาลนั้นได้เป่งวาจาว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทีนี้ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบว่าท่านทำได้ตามนั้นไหมความรับผิดชอบคณะรัฐบาล36คนเนี่ยนายก1แล้วก็รัฐมนตรี35เนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันความรับผิดชอบร่วมกันนี่ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเพียงผู้เดียวถ้าเรื่องมันเสียหายทั้งหมดอย่างคณะรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเข้ามาเนี่ยท่านให้ความสำคัญของความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงก็จากอริราชศัตรูจะมีการลบราคาฟันกันส่วนที่สองคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่บังเอิญท่านเข้ามาแล้วท่านคิดไม่ถึงเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพอนามัยโควิด19เนี่ยมันเข้ามานี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ได้อันดับหนึ่งทางไม่ได้ดูแลความมั่นคงอย่างเต็มที่ของเรานี่ก็เหมือนกันเราก็เลยได้ฟังการอภิปรายจากฝ่ายค้านจากวันที่16ถึงวันนี้นะวันที่19เนี่ยแล้วถ้าเป็นไปตามกติกาก็จะลงมติไม่ไว้วางใจวันที่20คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยหลักแล้วการเมืองเนี่ยก็คือการแสวงหาอำนาจอำนาจคืออะไรอำนาจคือความสามารถในการควบคุมในการจัดการในการบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามเขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็มีอำนาจบังคับเพราะนั้นอำนาจนี่ว่าความสามารถที่สั่งให้คนอื่นทำอะไรได้เนี่ยถ้าใครเมาแล้วนะเมาไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่าคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่นี่กลับมาดูการอภิปรายเนี่ยก็มีการตรวจสอบว่าเอาเรื่องการจัดซื้อวัคซีนอันนี้ก็มีปัญหาการจัดซื้อผ้าอนามัยปิดปากก็มีปัญหาว่ามันไม่โปร่งใสผู้ที่เป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต้องคฤหัสถ์ธรรมมีข้อหนึ่งว่าต้องมีศรัทธาและมีธรรมะคือความอดทนอดกลั้นเมื่อวานนี้เห็นมีการอภิปรายแล้วก็รู้สึกว่าส.ส.ไม่ค่อยเรียบร้อยท่านนายกก็เป็นลักษณะของท่านเองคือเมื่อไม่มีใครฟังท่านก็พอแล้วออกจากสภาไปเลยอันนั้นก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าท่านจะขาดความรับผิดชอบต่อสภาไม่ได้ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วการได้อำนาจทางการเมืองคือเสียงข้างมากก็เป็นของท่านอยู่แล้ว
แต่เสียงข้างมากที่ขาดความไว้วางใจขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชนแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรเพราะว่าตัวนายกเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เป็นได้อันนี้ขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากลนิยมในประเทศทั่วโลกที่พูดกันคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีสองส่วนนะประชาธิปไตยเสรีนิยมนี่คือแบบทุนนิยมแคปิตอลิซึมกับประชาธิปไตยที่กระจายรายได้กระจายความสาธารณสุขสุขดิบให้ทั่วถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมนิยมให้สังคมอย่าปล่อยความคนยากจนจนกระทั่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้หิวโหยตายไปต่อหน้าต่อตาต้องกระจายอันนี้เป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมแล้วการปกครองอีกแบบหนึ่งคือรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการนี่จะมีอยู่ในสแกนดิเนเวียนอร์เวย์สวีเดนพวกนี้กลุ่มพวกนี้คือเก็บภาษีแพงนะแต่เขาผู้ที่จะบริหารเนี่ยต้องโปร่งใสใช้เงินชาวบ้านเนี่ยจะไปทุจริตคดโกงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พูดคราวก่อนเรื่องTransparency International ของเยอรมันตรวจสอบกลุ่มประเทศนี้อยู่อันดับ1ถึงอันดับ9เป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนี่เป็นการปกครองแบบรัฐสวัสดิการผู้หญิงเนี่ยถ้าตั้งท้องตั้งแต่ตั้งท้องมาจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วจนแก่ตายเนี่ยได้รับสวัสดิการจากรัฐแต่รัฐสวัสดิการที่เอาเขาได้เงินจากภาษีเก็บแบบเขาเรียกว่า advance tax เก็บภาษีก้าวหน้าใครได้รายได้สูงเก็บภาษีแพงของเมืองไทยเนี่ยไม่เกิน 35% อย่างในสแกนดิเนเวียเนี่ยสมมุติว่าคุณได้เงินเยอะแต่ว่าออกแรงไม่มากนักอย่างต่อยมวยเนี่ยได้มา1,000 ล้านนี่นะฮะสแกนดิเนเวียเก็บไปประมาณ700 ล้านเลยเอา3เอา300ล้านไว้ให้คุณแค่นั้นเขาเอาไปบริหารแต่ว่าถ้าคนยากจนก็ไม่ต้องเก็บภาษีเขาเลยเขาเรียกว่าเส้นของการแบ่งความยากจน poverty line เช่นสมมติเมืองไทยเราบอกใครเงินเดือนต่ำกว่า 9,000 บาทเนี่ยเป็นคนยากจนพวกนี้รัฐต้องช่วยนี่ในรัฐสวัสดิการเพราะนั้นจะแบ่งให้ว่าเห็นว่าประชาธิปไตยมี1ปกครองแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยมี2แบบเสรีประชาธิปไตยแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมแบบกระจายความรายได้ให้ประชาชนให้ทั่วถึงตัวที่2คือรัฐสวัสดิการก็อย่างสแกนดิเนเวียประเภทที่3นี่คือแบบรัฐสหกรณ์รัฐสหกรณ์นี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิสราเอลนิวซีแลนด์ไอ้3โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์กับนิวซีซีแลนด์ก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่โปร่งใสสูงสหกรณ์คือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ไปถึงไปช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจอย่างสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศมีภูเขาเยอะเวลาหิมะตกลงมานี่ไปช่วยกันไม่ได้ถนนทางก็ปิดหมดเพราะนั้นคนในแคนตองหรือในชุมชนเดียวกันเนี่ยต้องช่วยเหลือเอาตัวรอดในหน้าหนาวจึงเกิดสหกรณ์ขึ้นคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปดูรายงานขององค์กรโปร่งใสของโปร่งใสของโลกเนี่ยปรากฏว่ามีประเทศ2ประเทศ2กลุ่มนี้คือรัฐสวัสดิการกับสหกรณ์ที่เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสสูงแต่ว่าประเทศทุนนิยมแบบอเมริกาแบบไทย
พวกนี้ทุจริตเยอะเพราะว่าไม่มีกฎและไม่มีจรรยาบรรณศีลธรรมมันสง่างามอย่างบางเรื่องเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเนี่ยนาฬิกาที่มีหน้าที่จับเวลาพอเป็นเครื่องประดับพักก็มีคนประดับตกแต่งเยอะยืมเข้ามาใช้บ้างอะไรต่างๆมันแก้ตอบปัญหาชาวบ้านที่คาใจไม่ได้แต่ว่าประเทศเหล่านั้นเขาสง่างามประเทศสแกนดิเนเวียนิวซีแลนด์ประเทศสวีเดนนอร์เวย์สวีเดนพวกนี้เขาจะไม่มีรายการมหาเศรษฐีในเรคคอร์ดของกินเนสนะไม่เหมือนพวกทุนนิยมแต่ว่าเขามีความสุขมีความสุขมากเพราะไม่ทุจริตคดโกงไม่อะไรกันมากฉะนั้นกลับมาสู่การอภิปรายในรัฐสภาไทยเป็นความรับผิดชอบที่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภารัฐสภาก็ตรวจสอบไต่สวนผมชอบท่านชวนหลีกภัยตรงหนึ่งนะที่ท่านคุมการอภิปรายก็บอกว่าพอกล่าวหากันว่าถ้าทำผิดอย่างนั้นอ้าวมันก็เป็นหน้าที่เขาตรวจสอบเขาก็ต้องกล่าวหาถ้าฝ่ายรัฐบาลมีศักยภาพคุ้มชี้แจงไปสิใครโกหกเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละโกหกก็รัฐบาลก็ได้คะแนนไปจะไปโกรธเคืองทำไมแต่ยังว่าโลกธรรม8เนี่ยคือมีลาภมียศมีนินทามีสรรเสริญเหล่านี้หลายคนที่ไม่เข้าใจในโลกธรรม8ก็ถ้าใครไม่สรรเสริญเราเนี่ยถือเป็นศัตรูเลยเราเป็นบุคคลที่ใครนินทาไม่ได้อันนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนมีดไปกรีดหินในหลักพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่านัตถิโลเกอนินทิโตชื่อว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหรอกแม้แต่พระพุทธองค์แม้แต่บุคคลประเสริฐเลอเลิศในสังคมเขาก็กล่าวหาว่าคือเขาก็นินทาเนี่ยนะแล้วพอเป็นนายกแห่งประเทศไทยจะวิเศษอะไรกันนักกันหนาว่าใครนินทาใครติเตียนไม่ได้เขาชี้ช่องว่าคุณผิดอย่างไรมีเป็นพระคุณเจ้าเขียนไว้ตรงหนึ่งว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวมีเยอะในสังคมแต่ตัวนี้เป็นมาตรวัดว่าทำไมประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าเพราะระดับผู้นำเนี่ยแตะไม่ได้เป็นบุคคลที่ untouchable เป็นบุคคลวิเศษเลอเลิศทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้ามาทางประตูหน้าต่างอะไรเลยตัวเองก็ผิดแต่ว่าอาศัยวิธีกระบวนการทางเทคนิคว่าตัวเองเป็นคนสะอาดก็ทูซีอยู่มาถึงป่านนี้วันก่อนผมเลยแต่งกลอนเรื่องคนจะอยู่เนี่ยป้าเปรมอยู่8ปีกว่านะมีคนบางคนกำลังเจริญลอยตามแต่ว่าคราวนี้หลังจากอภิปรายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรประชาชนก็ขอฝากไว้ว่า อีกประมาณ2ปีก็คงจะมีการเลือกตั้งหรือว่าถ้าท่านยุบสภาก่อนก็จะมีการเลือกตั้งขอให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรักษาความสง่างามความองอาจความโปร่งใสของตนเองอย่าเป็นทาสที่เขาซื้อเสียงเงินมากล้าบ่จ้างอย่าไปรับบางคนบอกรับมาเถอะไม่ได้คนซื้อเสียงคือโจรจะเข้าไปปล้นในรัฐสภาอย่าปล่อยโจรเข้าไปในสภาเพราะจะทำให้ประเทศชาติเราเสียหายล่มจมมีการทุจริตโกงไม่มีวันหยุดหย่อนพวกเราต้องให้โอกาสคนที่มีความสง่างามมีพรรคบางพรรคนะโอเขาอภิปรายนี่เป็นเลือดใหม่น่าสนใจขอให้สอบประวัติไม่มีความมัวหมองในชีวิตเขาแล้วเลือกคนพวกนี้เข้าไปบ้านเมืองจะสะอาดขึ้นอย่าตกเป็นทาสของเงินซื้อเสียงเงินพวกนั้นเงินการซื้อเสียงก็ดีการในเลี้ยงดูอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเงินโจรอย่าพายเรือให้โจร
อย่าส่งโจรเข้าไปในสภาจะทำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญก้าวหน้าอย่างอารยประเทศทั้งหลายที่เขาเป็นกันเขาเลือกคนมีความสง่างามมีความโปร่งใสดังนั้นการอภิปรายในสภาที่จะเสร็จสิ้นวันนี้เนี่ยสมมติเป็นไปได้นะเราก็ใช้ดุลพินิจใช้สติปัญญาว่าสมเหตุสมผลไหมแล้วก็มีโอกาสเลือกตั้งคราวหน้าเดือนหน้าก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เลือกคนที่สง่างามมีประวัติมัวหมองสัตว์โลกบางประเภทเนี่ยมันเคยกินอาหารอย่างไรมันก็ทิ้งอาหารเก่ามันไม่ได้คนที่เคยประพฤติปฏิบัติดีเขาก็คงจะต้องรักษาศักดิ์ศรีประพฤติปฏิบัติดีต่อไปจงส่งคนพวกนั้นคนสง่างามคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตใจซื่อมือสะอาดเข้าสู่สภาและทั้งสภาท้องถิ่นและสภาของชาติประเทศชาติของเราจะเจริญก้าวหน้าต่อไปตามที่พวกเรามุ่งหวังขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ